สนับสนุนโดย Echo Group พลังงานเพื่อชีวิตเรื่องที่ชาวกทม.กำลังสนใจมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะทดสอบระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่กทม.2 วันในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่5กับวันที่7วันแรกเนี่ยเขาจะทดลองระบายน้ำในฝั่งตะวันตกอีกวันหนึ่งก็คือฝั่งตะวันออกทีนี้มีคำถามแล้วก็เหมือนกับว่ามีความกังวลจากคนกทม.ว่าเฮ้ย ระบายน้ำเข้ามาน้ำจะท่วมหรือเปล่าครับค่ะก็เป็นที่น่าเข้าใจได้นะครับว่าทำไมคนถึงเป็นห่วงกังวลกันมากช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำลังเตรียมขนข้าวขนของหนีน้ำกันอุตลุดนะครับน้ำเหลือกำลังจะมานะครับอีกเหตุผลอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองค่อนข้างจะเงียบนะครับพ.ร.บ.ปรองดองก็รัฐบาลก็นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่ค้างเอาไว้นะครับการเคลื่อนไหวการแก้รัฐธรรมนูญก็รู้สึกว่าจะหยุดลงไปทางสื่อสารมวลชนก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเริ่มมีเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างกทม.กับรัฐบาลหรือเปล่าก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งที่จริงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ คือถ้าเรามองใน2มิติมิติแรกเนี่ยในแง่ของเนื้อหาเรื่องการทดลองว่าสมควรทดลองไหมทดลองแล้วจะมีประโยชน์ไหมหรือว่าจะตกอกตกใจกันหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วสมควรทดลองผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าประการแรกก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเขาจะปล่อยน้ำมาแค่ 30% ของความสามารถของคลองที่จะรับได้แค่นิดเดียวใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝนอะไรก็ยังมาไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับช่วงพีคของฤดูฝนนะครับคือเขาจะพยายามเหมือนกับว่าจะทดสอบคูคลองที่เขามีการขุดรอบคูคลองไปแล้วครับในส่วนหนึ่งว่ามันได้ผลหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังมีปัญหาก็จะได้แก้ทันครับช่วงที่ดีที่สุดที่จะซ้อมก็คือช่วงนี้แหละก็คงไม่มีช่วงไหนที่จะดีไปกว่านี้ครับแต่ทีนี้มันมีอีกมิติหนึ่งก็คือทางด้านการเมืองที่บอกว่าพอเห็นรัฐบาลจะซ้อมจะทดลองปรากฏว่าทางกทม.ออกมาแสดงท่าทีว่าไม่เห็นด้วยก็เลยนึกย้อนไปถึงช่วงก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยก็จะมีต้นปีหน้านะครับหลายๆคนก็มองว่าอันนี้จะเป็นการแกล้งกทม.หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่จริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลกับผู้บริหารกทม.มาจากภาคการเมืองเดียวกันมันก็คงไม่มีใครพูดถึงเลยซ้ำเป็นการดีสิกที่จะได้ซ้อมความพร้อมนะฮะในการรับมือกับน้ำท่วมแต่ทีนี้พอคนละพรรคปุ๊บก็เริ่มมีการบอกว่ารัฐบาลจะวางยากทม.หรือเปล่าครับมีการมองไปถึงว่ากทม.รับเงินจากรัฐบาลมาเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นกิจจลักษณะเลยก็เลยลองดูซิทดลองดูสักหน่อยว่าพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอเคมีน้ำท่วมขึ้นมารัฐบาลอาจจะเสียบ้างรัฐบาลอาจจะถูกประชาชนด่าบ้างแต่ว่ากทม.ยังไงก็ต้องโดนเยอะกว่าโดนหนักกว่าโดนหนักกว่าซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยบอกว่าถึงตัวผู้ว่ากทม.สมัยหน้าคือท่านสุขุมพันธ์เนี่ยจะหมดวาระในต้นเดือนมกราปีหน้าก็ตอนนี้2พรรคนั่นแหละที่จะต้องเป็นตัวชิงตัวชิงผู้ว่ากทม.ครั้งต่อไปแต่ทั้ง2พรรคตอนนี้ยังไม่มีตัวที่ประกาศอย่างชัดเจนครับก็คุณสุขุมพันธ์ก็ออกมาแสดงความพร้อมนะครับที่จะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในภายใต้ชื่อพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมแต่พรรคยังดูเหมือนกับว่าอึกอักอยู่ยังไม่อนุมัติคือก็มีการมองบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งท่านสุขุมพันธ์อีกครั้งจริงๆเนี่ยจริงๆประกาศได้แล้วไม่เห็นต้องรออะไรแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ประกาศครับก็ทฤษฎีที่ว่าแผนการซ้อมรับมือน้ำท่วมเนี่ยเป็นการแกล้งคุณสุขุมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยมันก็ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นการให้เครดิตคุณสุขุมพันธ์มากไปหรือเปล่าแสดงว่ารัฐบาลจะมองว่าคุณสุขุมพันธ์เนี่ยเป็นตัวเต็งเลยในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะต้องทำการดิสเครดิตทั้งที่ถ้าจริงๆถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบาลมองคุณสุขุมพันธ์ว่าไม่ใช่ตัวอาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่คนที่น่าเป็นห่วงก็ไม่น่าจะทำอะไรขนาดนี้ก็ปล่อยให้คุณสุขุมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบเทอมแล้วก็เป็นแคนดิเดตอีกครั้งหนึ่งอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งครั้งหน้านะครับแต่อันนี้คือดิฉันมองเนี่ยมองมุมต่างจากคุณสถิตนิดนึงคือดิฉันมองว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลทำเนี่ยถ้ามองในแง่การเมืองถ้าจะทำให้กทม.เสียเนี่ยมันคือภาพของประชาธิปัตย์ทั้งหมดถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ท่านสุขุมพันธ์คนเดียวเนี่ย
ถ้าท่านสุขุมพันธ์ลงอาจจะเป็นคุณกรมาอีกทีก็อาจจะเสียไปด้วยเพราะว่าครั้งนี้น้ำท่วมแล้วใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คือกทม.ก็คืออยู่ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ย้ำค่ะว่าในส่วนของการซ้อมการระบายน้ำในสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของชาวกทม.ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยค่ะแต่สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปก็คือว่าเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องน้ำหลังจากนี้จะเป็นยังไงค่ะ